สเทเซอร์เคสอะไรขึ้นหมดเลยนะพี่เราต้องไปเลือกฟันเฟืองข้างล่างเลยอ่ะล่างแมปล่างอันล่างสุดเลยอ่ะไม่ใช่ตรงอีเล็กทรอนิกส์นะใช่พี่ผมเลือกตรงนั้นแหละนู่นเป็นเลยนึกว่าเราไปเลือกตรงนั้นเปิดให้ไม่เห็นหมดทั้งเมืองแล้วไงอย่างเลยใช่แล้วข้างล่างหน่อยที่พี่บอกฟันเฟืองนี่อันนี้ใช่เราพี่คุยกับพี่ป้าที่ว่าปิดช็อตกันแล้วไอ้เนี่ยอยู่คนละคนละคนนี่มันไม่ชัดตั้งอาชีพไม่แต่แผ่นแล้วเราก็คุยกันตั้งนานแผ่นอันเดียวกันที่แผ่นอันเดียวกันไม่มันเมื่อกี้ว่ามีคนบอกว่ามันตั้งค่าแล้วบอกว่าปิดพยายามหยุดก็ปิดไปด้วยไงพี่นึกว่าคนเดียวกันเห็นผมมั่งหรอครับอันนี้คุณไม่ทำงานหรอไม่ไปดูแลประชาชนหรอครับคุณรู้ไหมผมเป็นใครทำไมเราไม่ไปดูแลประชาชนผมตัดเงินเดือนพวกคุณได้เลยนะไปมาแล้วครับนี่คือคุณไม่ทำความเคารพยศใหญ่แล้วหรอคนไหนที่พี่พูดกับพี่เรื่องไอ้นี่อ่ะคุณนะครับพี่พูดกับพี่เรื่องเราชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยสวัสดีครับชื่อหล่อชื่อคิดเก่งนี่พูดกับยศใหญ่ดีครับแล้วเข้าแถวด้วยครับโอเคสวัสดีครับเวลาเปรียบหน่อยครับดีครับผมบอสสวัสดีครับผมบอสสวัสดีครับผมบอสเฮ้ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นผบ.แล้วเขารู้ได้ไงว่ากูอยู่ดูไว้เขาไม่ได้ใส่ชุดตำรวจนะเขาอยู่ในน่าจะอยู่คุณผู้หญิงที่ไหนครับชุดไปเวทอะครับคุณตำรวจผู้หญิงชื่ออะไรครับชุดไปเวทคุณปิดพื้น10ทีสิทำไมคุณพูดอย่างนี้เนี่ยปิดพื้นปิดอับกันละไม่เป็นแล้วคุณตำรวจที่มาใหม่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวก่อนไปเอากระเป๋าช่างมาใส่ไหมอะไรนะนี่ก็บอกเอานี่ก็บอกช่างเหรอผมไปไปไปตัวมาใหม่ไปเอาจริงผมจริงอันนี้จริงจังเหรอว่าไงว่าไงครับผมใช่พี่ไม่ผมเห็นมันเท่ดีผมเลยเอามาใส่แล้วเข้าแถวดีๆนี่เข้าแถวดีหันหน้าทางนี้อ่ะอันผมหิวข้าวจะเป็นลมแล้วขอไปกินก่อนได้ไหมไม่เหรอกระเป๋าอะไรเอาผมไปเอากระเป๋า92ครับไปถอดกระเป๋าช่างซะโอ้ย 1,000 ด้วยกูอยากได้ฟังหิวจังเลยแถวตรงแถวตรงเลยแถวตรงวัฒนหัตถ์เลยครับวัฒนหัตถ์ไงครับคืออะไรวะวัฒนหัตถ์เล็กอะไรวะเล็กอะไรสุดรอพิมพ์ครับพี่หมอว่าสรุปสรุปใช่ไหมครับใช่ครับสรุปทีมงานตกอังกฤษทีมงานขอแนะนำตัวหน่อยครับผมผบ.ที่นี่ครับผมผมจะมาคุมงานแทนผบ.คนเก่านะครับครับเป็นไงบ้างครับที่นี่คือผมเพิ่งมาวันแรกเลยประชาชนเดือดร้อนอะไรไหมครับขาดเหลืออะไรไหมที่สน.มีประชาชนรถพังเยอะครับรถพังเยอะก็คือยังเป็นปัญหาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่มีช่างใช่ไหมครับใช่ครับไม่มียังไม่มียังใช่ครับแล้วคือที่สน.นี้ยังมีกล่องซ่อมแจกประชาชนไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยครับใช่ไหมครับแล้วประชาชนทำอะไรครับเข้าเนื้อใช่ไหมเข้าเนื้อตำรวจเข้าเนื้อเลยครับเข้าเนื้อทุกวันเข้าเนื้อตำรวจครับใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเฉลี่ยวันละหมื่นครับรีพอร์ตไปที่เบื้องบนให้ก็คือเป็นเงินตัวเองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวถ้าจดไว้นะครับใครใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวผมจะให้เบิกหมดเลยไม่ต้องห่วงมาครับแล้วที่เหลือ3คนใส่ชุดสีขาวคือทำอะไรกันครับไม่เข้าแถวรู้ได้ไงเขาไม่ผบ.เขาไม่ใส่ชุดตำรวจไปยืนฝั่งไปเวทครับไปเวทผมไม่ได้อยู่ในเวลางานครับคุณตำรวจหญิงเขาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือป่ะมีรถไหมพาผมไปเปลี่ยนชุดหน่อยสิเราจับเลยครับได้ครับมีรถครับตามผมไปพาผมไปเปลี่ยนชุดหน่อยเขามีรถหรือเปล่านี่ยาวเดี๋ยวผมกลับมาคุยนะคุณตำรวจหญิงขึ้นแล้วเลยครับขับไหมครับไม่เป็นไรครับผมนั่งดีกว่าหรือปกติครับแต่เฟอร์รารี่ครับไฮโซเหมือนกันเนี่ยครับเฟอร์รารี่เลยอ๋อโอเคครับแป๊บนึงกูดูกดก่อนชื่อไหนทายครับสวัสดีครับอีกคนหนึ่งที่อะไรครับ
ชื่อหมูครับหมูหมูหมูฮะชื่ออะไรนะหมูครับหมูอุดอุดหมูหมูอุดอุดอันนี้กดแน่นกันหรือเปล่าตอบกันมากดแน่นไหมโหก็พอใช้ได้ครับข้อแรกล็อกรถด้วยชิบไปแล้วเว้ยเป็นไรไหมครับมีก็ไม่เป็นไรครับเด็ดกุละงานเนี่ยไม่มีใครรู้ชื่อกูด้วยงานปูนงานปูนงานจกปูนทำได้เลยเหรอทำได้ดิทำไมทำไม่ได้อะเนี่ยมันจกได้อะเพราะว่าวอตซิตี้มันวอตมัลติเวิร์สมันคือวอตซิตี้ครับผมก็คือขโมยรถตำรวจได้รถตำรวจจะโดนวินัยถ้าเกิดตำรวจไม่ล็อกรถถูกต้องไหมและผมไม่ได้บอกชื่อแซ่เขาไม่สามารถประกาศจับผมได้โอเคตอนนี้คือเราต้องหาข้าวกับโทรศัพท์ไปแล้วหนึ่งกองไปแบบเนียนๆค่อยๆไปเทสตำรวจก่อนขอเทสตำรวจก่อนเทสงานตำรวจก่อนผมอยากรู้ว่าโดนจับมันจะโดนข้อหาเหี้ยอะไรวะขโมยรถหน่วยงานหมดแล้วหน่วยงานนิวเพลเยอร์บัตรนิวเพลเยอร์น่าจะคดีคูณ2ติดคุกในหัวโตอยู่ผมรู้แล้วทำอะไรตำรวจปลอมไงตรวจเมืองก่อนตรวจเมืองก่อนจอดรถเป็นระเบียบด้วยนะครับผมมีเดี๋ยวขออนุญาตใส่ใบสั่งนะใครจอดบนฟุตบาทนะครับขาวแดงไม่ยืนให้จอดนะครับผมใช่ผู้หญิงบอกว่าดูไว้มาผมยังงงอยู่เลยแต่ผมก็แกล้งเนียนๆไปแค่นั้นแหละข้าวแพงวะโหจกใส่มือหรือไข่เดี๋ยวซื้อก่อนของมาทั้งชีวิตไปใส่ป้ายห้อยคอก่อนนึงโอ้ยเชี่ยถ้าใส่ป้ายห้อยคอโดนหนักกว่าไอ้สัตว์ไม่เอาดีกว่าเลิกเรียนแล้วกลับมาหลับสนิทเลยยะๆคิดถึงมากกก555ได้เวลาเทสตำรวจต้อมก่อนหนึ่งทีเอารถตำรวจ5บาท50,000เจ
ติดคุกแน่ๆกี่ใช่มันโดนคูณ2ไงขอบคุณ20ดวงครับอาริธิดาครับแต่เขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นผมถึงแม้ผมยังไม่ได้บอกชื่อเลยถูกป่ะล่ะนี่กูมีหน้ากากด้วยบ้าซ่อมไฟไม่รวยหรอกทำงานดำรวยกว่าเฮ้ยผมรู้แล้วหาคนร่วมอุดมการณ์ดีกว่าคนร่วมอุดมการณ์ดีกว่าผมขับแล้วให้คนหนึ่งจกตำรวจเดี๋ยวไปกลาดกลางก่อนไปแล้วกลาดกลางก่อนเราจะไม่ลงจากรถไปโอ้ยแต่ตำรวจรถตำรวจเกาะบางเหมือนกันนะนี่ทำไปเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับเราครับเฮ้ยจังครับเนี่ยได้ยินไหมครับว่าไงครับตลอเรียกอย่าผมไม่ได้อยู่ในงานครับไม่ต้องเรียกตลอก็ได้ครับอ๋องั้นเรียกว่าอะไรดีอ่ะพอดีผมลาพักร้อนสนใจไปจกปูนไหมครับได้ปฏิปักษ์ไปขึ้นรถจกไปขึ้นอะไรครับไปรุ่นเอาดีๆฉันรถตำรวจจกปูนได้เหรอไปได้ปลาขับอยู่เนี่ยเอาดีๆไม่โดนใบนะไม่โดนครับโดนใบได้ไงครับตำรวจไม่ล็อกรถไม่โดนเดี๋ยวโดนจับเลยอ๋อนี่เองขโมยรถตำรวจมาว่าอีกหนึ่งที่ไปไหมครับไปรุ่นกูหาเรื่องอีกแล้วแบบแล้วจบเสร็จปั๊บเขาจับกูไปจบเจ๊ดิเฮ้ยพี่บอกไม่ไปแล้วผมลงได้ปะว่าตำรวจเอารถตำรวจมาทำงานดำไม่ได้โดนใบโดนตำรวจดำแต่พี่ไปขโมยมาใช่ปะอย่าใช้ว่าขโมยดีกว่าครับพี่ผมขอลงได้ปะพี่ผมขอลงได้ปะเอ็งกลัวอะไรวะไอ้หนุ่มถ้าโดนจับโดนเขาหาขโมยรถด้วยนะเอ็งไม่ได้ขโมยไม่มันก็คือขโมยหมดแหละอยู่สามคนเนี่ยเอ็งอย่าใช้ว่าขโมยใช้คำว่าเขาไม่หลอกไอ้โจ๊กกลัวอะไรวะกลัวอะไรไว้จ้องเองเชื่อมันในวิธีการขับพี่ดิไว้น้องไอ้พี่เราพี่โชว์ไลน์ก็ให้ผมดูก่อนได้ป่ะได้ผมจกเองจกให้ตำรวจมาเลยโชว์ไลน์ให้ดูโจ๊กคนแล้วถ้าเกมทำไงถ้าเกมทำไงเดี๋ยวพี่รับผิดชอบให้พายคุกลูกผู้ชายนะไม่มีทิ้งกันอยู่แล้วแดน4ไม่มีเสียมาดิกูเชื่อใจพี่ก็ลงมาจกด้วยกันดิมันมี3ถุงไม่เดี๋ยวตำรวจมาใครขึ้นรถอ่ะขึ้นรถอะไรไม่ใช่มันยิงได้เลยจอกองเดียวนะจอกองเดียวนะจอกองเดียวนะมันยิงแน่พี่มันยิงเลยเพราะเราเป็นเคสการดำหรือเปล่าพี่ลงไปเลยพี่ลงไปเลยเดี๋ยวผมวิ่งหนีตรงบันไดเอาเขาไม่รู้หรอกตำรวจมาเลยอ่ะมาทั้งสอนอเลยสัตว์ก็เกลือดีใจเย่เย่โอ้ตำรวจบึ้มเลยตำรวจบึ้มเลยเฮ้ยรถอะไรอ่ะทำไมแรงอ่ะรถอะไรอ่ะทำไมแรงยังอ่ะทำไมรถมันแรงยังอ่ะ
ิวไปน้องชิวไปอย่างนี้คือคดีอุ้มนี่คือหลุดแล้วนะนี่มันชิวไปคุณตำรวจมันชิวไปคุณตำรวจมันชิวเกินไปแบบเนี้ยนี่ผมขับมาเซ่เนี่ยผมขับมาแต่งคุณจับผมได้เหรอเนี่ยถ้าผมขับมาแต่งนี่ตอนคนนั้นรอดไหมน่าจะรอดครับมั้งนะรอดูเลยครับดูดีปูนเดี๋ยวผมพูดวิปันตำรวจกันสัตว์ตำรวจตามมาถึงนี่เลยเหรอเอาดีโอ้ยไม่มีโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์เครื่องเท่าไหร่อ่ะขอบคุณสายดวงครับแก้วขอบคุณครับโอ้ยสัตว์ไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์โหดูเกาะดิตำรวจไม่ได้ใส่เกาะเฮ้ยตู้ไฟมีให้ขโมยด้วยหรอเหี้ยโคตรเฟี้ยวขอเทสก่อนขอเทสรถตำรวจก่อนขับคล้ายๆกับขับคล้ายๆกับตูป้าเลยอ่ะคล้ายๆกับตูป้าเลยคล้ายๆมาแตงเลยคล้ายๆลำรีเลยอ่ะขอบคุณครับซัพพอร์ตเตอร์จากนัทครับประกอบนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบับลีอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับเหมือนสำลีเลยรถตำรวจไม่ได้แต่งเลยครับคันนี้ไม่น่าได้แต่งครับน่าจะเดิมๆเกาะไม่ได้ใส่ผม74ดวงครับที่บดินขอบคุณครับผม74ดวงครับผมขอบคุณมากๆครับไปดูกันดีกว่าว่าคนเมืองนี้เขาทำอะไรกันต้องรถก่อนเจอตำรวจกลางทางไม่ตามรถเขาตามไม่ได้ครับรถมันไม่มี GPS เหมือนมีคันหนึ่งแรงๆป่ะที่จี้ตูดเราอ่ะคันนั้นอ่ะกลับไปหาสองคนนั้นป่ะสองคนนั้นไม่ได้โดนจับป่ะวะมันไม่มีคดีขึ้นไม่น่าโดนป่ะแต่รถมันแบบว่าเลี้ยวง่ายนะขับง่ายมากเลี้ยวง่ายจนแบบง่ายไปอ่ะไอ้สองคนนั้นไปไหนแล้ววะไอ้สองคนนั้นไปไหนแล้ววะไอ้สองคนนั้นไปไหนแล้ววะไอ้หลอกคนนั้นมันแต่งตัวไงว่าผมลืมว่ะคนดูปัญยองอ
เหี้ยโดนสับแล้วอ่ะเจ้าของรถมันจะล็อกรถมันจะล็อกรถท่านดูมันจะล็อกรถอยู่วัดซิเวอร์วัดซิตี้มาติเวอร์ครับผมต้องไปหาโทรศัพท์ก่อนวะเดี๋ยวไปกินข้าวให้เต็มหลอดก่อนWe were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.